โอเคครับก็ขอต้อนรับนะอีกนิดเดียวนะฮะเกือบได้อาหารกลางวันแล้วนะครับอีกแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งผมว่าไม่ถึงหรอกนะครับสต็อกนะครับสต็อกมีอะไรให้เล่นเยอะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นเหมือนเป็น missing piece ในหลายๆธุรกิจที่เขาต้องการนะครับโอเคต่อมานะครับที่ผมอยากจะเสนอนิดนึงก็คือโอเคต่อมาเป็นเรื่องของ batch กับ serial นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่ง pain point เลยครับว่าเราอยากจะ trackให้ได้ว่าสินค้าเนี่ย1มันมาจากใคร2มันไปส่งใครนะครับหลายๆที่นะครับมีความจำเป็นด้วยซ้ำนะว่าต้องรู้ด้วยว่าล็อตเนี้ยมันมาจากไหนหมดอายุหรือยังแล้วไปส่งใครและถ้ามันมีปัญหาแทร็กได้หรือเปล่าว่าใครที่ต้องเรียกคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าที่แบบอาหารเป็นต้นนะครับหรือว่ามันมีเรื่องของเซฟตี้อะไรบางอย่างนะครับอย่างผมเคยที่หนึ่งที่ไปคุยด้วยให้คำปรึกษาเนี่ยเขาตอนนี้ไม่มีสไลด์ครับก็คือยังคือมีความจำเป็นแม้กระทั่งที่ว่าทางบริษัทแม่มีการโทรมาเช็คเลยนะว่าให้เวลา1ชั่วโมงแล้วบอกหน่อยสิว่าแบชเนี้ยไปส่งร้านไหนบ้างพอดีเขาเป็นอาหารไงนะครับเขาเทสแบบนี้เลยมีการสุ่มนะครับเขาก็เลยต้องเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองจ้างเดฟนะครับแล้วมันก็เป็นซอฟต์แวร์โดดๆอยู่1อันซึ่งไม่คุยกับอย่างอื่นเลยนะครับก็เนี่ยเป็นเพนพอยต์หนึ่งนะเพราะนั้น ERP ตรงนี้ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าระบบเขาใหญ่จริงเนาะเพราะนั้น ERP Next มันก็ต้องไปแทนที่อย่างอื่นด้วยก็เขามีชาเลนจ์อื่นตามเข้ามาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์หนึ่งที่เห็นชัดๆเลยเรื่องของการ track batch นะครับโอเคเพราะนั้นเรามาเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับสินค้าที่จะมี batch กันได้นะเพราะนั้นเราลองคิดสินค้าอื่นกันนะที่มันควรจะมี batch ได้บ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วมีอะไรดีนะครับไปสร้างไอเทมกันใหม่นะครับสินค้าอื่นอีกอันหนึ่งผมเอาเป็นอาหารแล้วกันเพราะว่าอาหารนี่เหมือนน่าจะมีแบชเนาะนะครับผมเอาชิปแล้วกันไม่รู้ว่ามั่วนะครับที่ไอเทม03 04มั้งนะครับอันนี้เป็นเหมือนขนมอะชิปนะครับขนมแล้วกันแหมขนมโอเคนะมาบริษัทส่งขนมนะครับดิสทริบิวเตอร์ส่งขนมถูกไหมครับแล้วก็เป็นโปรดักต์อะไรเนาะโอเคตรงนี้ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยจริงๆแล้วผมว่าใส่ต้องใส่ opening stock อย่าเพิ่งใส่ opening stock ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ valuation ให้หน่อยละกันเพราะเราผมจะไม่ยุ่งกับ purchase cycle นะครับผมจะแบบให้มันมาเองเลยเพราะนั้นขนมถุงละ20บาทเหมือนแบบเลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะให้มันครบเนอะเราก็ต้องเช็คนะขนมมาเป็นถุงใยมาเป็นโหลเป็นอะไรมันก็ทำไปอันนี้เอาเป็นนัมเบอร์อย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราจะเล่น inventory นะครับเรื่องของตัว batch นะครับเพราะนั้นเราก็จะลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัว serial and batch ผมมันซ่อนได้อย่างสะใจมากเลยเนาะนะครับเหมือนจะแบบเป็นไอเทมเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วมีความสำคัญมากเลยนะฮะเราเขียนว่า has batch number ครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเราจะทำให้มันสร้าง batch number ให้เราเลยไม่งั้นเราต้องไปนั่งสร้าง batch ของเราเองเสียเวลานะครับโดยถ้าเรามี requirement อะไรบางอย่างเราคงต้องทำเองนะแต่ถ้าเกิดเราดีไซน์ดีๆผมว่าไม่ต้องนะครับ automatic create new batch ได้เลยนะครับบอกมันหน่อยว่า batch เนี้ยมันควรจะมี numbering scheme อะไรบ้างนะครับดูเลยครับผมว่ามีเช่นชิปนะครับแล้วแต่นะคุณคิดเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่งชิปอย่างเดียวเลยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวหายด้วยนะครับคุณต้องมีอะไรที่มันแยกกันนิดหนึ่งนะครับก็คือจุดนะครับจุดแปลว่าเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันไดนามิกลีเจเนเรตนะครับผมว่าหลังสุดที่ผมเจอท่าที่ดีที่สุดเลยคือแบชอะมันควรจะมีวันที่ไปเช่นวันที่ผลิตหรือวันที่มาส่งมันจะได้แบบเป็นเลขที่มีความหมายนะครับแนะนำท่าประมาณนี้ปีครับนะครับจุด mm มันจุดดีดีเดย์ถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าเราดูที่แบตจะอย่างน้อยมันมีความหมายนะว่ามันมาเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับยังไม่พอขอจุดอีกอันนึงแล้ว underscore นะครับเพราะว่าผมจะแยกว่ามันมาวันไหนแล้วเป็นล็อตที่เท่าไหร่ของวันนั้นนะครับแล้วก็จุดอีกอันนึงแล้วก็ hashtag สัก4อัน hashtag คือ numberนะเพราะนั้นถ้าคุณคิดสกีมแบบนี้ขึ้นมองเห็นบอกว่าขอใช้ให้ดูใหญ่ๆเลยนี่ครับ
ถ้าเราคิดสกรีมแบบนี้แปลว่าเดี๋ยวมันจะรันก็คือว่าปีเดือนวันอันเดอร์สกอร์แล้วก็รันนัมเบอร์ไปเพราะแบบนี้ยังไงก็ไม่วันชนกันนะครับแล้วก็มีความหมายด้วยนะครับน่าจะมีประโยชน์นะเดี๋ยวเรามาติ๊กซีเรียลกันข้างหน้านะวันนี้หมายว่าอันนี้เอาแบตช์ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเรามี expiry date นะเราสามารถใส่ expiry date ข้างบนได้สำหรับสินค้าที่มีวันหมดอายุแล้วเดี๋ยวมันจะมีการมีลูกเล่นมากกว่านี้นะครับโอเคน่าจะเซฟได้แล้วครับโอเคอีกอันนึงที่ผมอยากให้ make sure ว่ามันถูกต้องนะครับคือมันจะต้องมีปุ่มใน stock settingอันนี้ทุกคนทำได้เนาะนะครับมีปัญหาเนาะถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่ทันเมื่อกี้บอกผมนะไอ้จุดๆนี่แกนะครับโอเคต่อมานะครับเราจะไปที่ stock setting นะครับเชื่อว่าทุกที่ทุกคนน่าจะไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าผมขอเช็คนิดนึงว่าทุกคนอ่ะมีในเรื่องของ serial and batch นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มไหนวะ เดี๋ยวก่อนปุ่มอยู่ไหนเนี่ยผมต้องการปุ่มที่ชื่อว่า serial auto create น่ะปุ่มนี้ครับmake sure ว่าปุ่มนี้มัน create ครับปุ่มนี้มันแปลว่าเรามีของออกมันก็เลือก batch ให้เราด้วยมีของเข้ามันก็ generate batch ให้เราด้วยนั่นเองแต่เท่าที่ผมสังเกตมามันติ๊กหมดเลยติ๊กหมดแล้วสำหรับรุ่นมาตรฐานทั่วไปเพราะนั้นไม่คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นแต่ว่าถ้าไม่มีปุ่มนี้มันจะให้เราใส่ batch อัตโนมัติmanual ตลอดซึ่งมันจะน่ารำคาญนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้จบครับอ่ะต่อมานะครับเราเอาของเข้าทีนี้มันส่วนใหญ่ของเข้าจริงๆมันควรจะมาจากการซื้อนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้เราเอาแบบ stock entry ไปเลยละกันนะครับ stock entry อ่ะสังเกตว่าหลังๆนี่ผมก็พิมพ์เอานะครับผมก็ไม่ได้มากดที่เมนูนะโอเคแล้วก็ add stock entry ครับเอ material receipt เป็นสิ่งที่เราต้องการจะเอาของเข้าคลังนะครับโอเคต่อมาเราจะเลือก target warehouse ไปที่ไหนดีนะครับไปที่store นะครับ item code ก็ขนมเมื่อกี้แหละคุณเอาอะไรคุณก็เอาอันนั้นนะครับที่มันมี batch นะครับโอเคขนม quantity เข้า50ถุงโอเคนะครับทีนี้ปกติถ้าเกิดคุณไม่ได้ไป auto generate batch เนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องเข้ามาในปากกาอันนี้แล้วก็มันจะมีปุ่มที่เรียกว่าเนี่ยครับ serial and batch number ต้องมา take care แถวๆนี้นะครับแต่ว่าการที่เราบอกให้มัน auto generate โดยเมื่อกี้ทำให้เราสามารถที่จะ ignore ไปเลยครับกด submit ได้เลยก็คือทำตัวปกติเลยครับไม่ต้องทำอะไรครับทีนี้ไม่ทำอะไรก็จริงเนาะแต่ข้างในมันทำให้นะครับอยู่ตรงนี้ครับกดปากกาอีกรอบหนึ่งแล้วมาดูตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับ serial and batch bundle นะมันจะเกิดเอกสารขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดไอเทมของเราไม่มีแบทจะไม่มีเอกสารที่ชื่อว่า serial and batch bundle เกิดขึ้นนะครับเฮ้ยแล้วมันคืออะไรเนี่ยลองเข้าไปดูสิครับว่ามันคืออะไรนี่ครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเอกสารที่บอกว่าตอนนี้มันมี movement ของ batch item เกิดขึ้นนะครับคืออะไรนะครับอย่างแรกเห็นตัว batch number ที่เราตั้งไว้ไหมครับชิปแล้วก็ปีเดือนวันแล้วก็รันนัมเบอร์ใช่ไหมอันนี้คือแบตช์ของเราเนาะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบตช์นี้ก็มีของเข้าไงมันมีการมูฟเมนต์อยู่50ชิ้นนะครับทีนี้มูฟเมนต์ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ลองดูได้มันเป็นอินวอร์ดนะแปลว่าการเข้าถ้าเกิดเราเอาของออกมันจะเป็นเอาท์เวิร์ดนะครับอันนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีอันอื่นเช่น quality and rate ใช่ไหมครับมันจะแทร็กหมดเลยครับว่าแบตช์นี้เข้าด้วยเรทเท่าไหร่ด้วยแล้วจริงๆแล้วมันจะมีการ valuation เป็น batch wise valuation ด้วยไม่เคยทำนะครับโหดมากแต่ว่าแต่ละ batch ต้นทุนไม่เท่ากันคุณอยากแยก batch ได้ด้วยนะครับแต่ช่างมันแต่คือบอกเฉยๆว่ามันเก็บข้อมูลพวกนี้ละเอียดได้ระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคแล้วก็จริงๆแล้วก็มีบอกด้วยแม้กระทั่งว่าเอกสารที่มันเกิด batch เนี้ยคือเอกสารอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือแต่ว่าส่วนใหญ่เอกสารนี้ผมไม่ได้เข้ามาดูโดยตรงนะแต่ผมแค่บอกว่ามันมีข้อมูลในระบบเฉยๆนะครับแล้วถามว่า batch กูอยู่ไหนนะครับเวลาทำคือทำตรงนี้ครับมันคือ batch ลองจริงๆแล้วถ้าจะเข้าตามตรงเนี่ยน่าจะเข้าไปที่ stock นะครับ stock แล้วก็น่าจะมี batchข้างล่างนะครับตรงกลางเนาะเห็นแล้วครับ batch นี่ครับ
เนี่ยครับ batch เราอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะเป็นบอกเฉยๆว่า batch เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเอกสารอะไรบ้างถูกไหมฮะมันไปเกี่ยวข้องกับตัว serial and batch number เมื่อกี้นะครับแล้วก็มันมี quantity ตรงนี้เท่าไหร่ถูกไหมครับเราสามารถจะแอดของเข้าไปในแบตช์เพิ่มได้นะครับในอนาคตของเข้ามาเฮ้ยแอดเข้าไปในแบตช์เดิมก็ได้ไม่มีปัญหาทำได้เพราะนั้นใน1แบตช์มันมี movement ของเข้าของออกได้เหมือน warehouse เลยครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่ท่าที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับที่ผมไปอย่างที่ผมไปคุยด้วยว่าเขาต้องการความสามารถในการบอกได้ว่าตกลงว่าแบตช์เนี้ยมี history อะไรบ้างเราจะไปที่ stock and stock ledger กันนะครับนี่ครับมันก็คือหน้าเดิมแหละครับไอ้หน้าที่เป็นหน้าบัญชีเขาเรียกว่ารายการเดินรายการเดินบัญชีคลังของคุณนี่แหละไอ้หน้าเยอะๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คุณสังเกตว่าผมสามารถจะมีแบตช์นัมเบอร์ได้แล้วนะนี่ครับหน้าเนี้ยคือหน้าที่ผมเขาชอบมากๆเลยก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีการซื้อการขายนะทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมาอยู่นี่หมดเลยครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าขายใครก็แค่เหลือบตาไปดูครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีเอกสารที่เป็นเอกสารส่งอะไปส่งที่ไหนบ้างมันก็รู้เลยครับว่าลูกค้าคือใครบ้างใน history ทั้งหมดของแบตช์นี้อันนี้แหละฮะคือ killer feature ที่ว่าโอ้โหมันตอบโจทย์มากๆเลยนะแล้วผมเชื่อว่าหมายถึงว่า ERP อื่นเขาก็คงทำได้แหละแต่ว่าจะทำแบบนี้ได้มันต้องมีระบบสต็อกที่มันแข็งแกร่งนิดนึงแค่นั้นเองนะครับอ่ะมีของเข้าแล้วลองเอาของเข้าอีกสักอันดีไหมครับจะได้มีแบตช์มากกว่า1อันนะฮะเราจะได้เห็นแบบมีแบบดูเยอะๆหน่อยใช่ไหมเอาของเข้าสักอันหนึ่งช่วยผมหน่อยนะครับเอาอันอื่นเข้าเอามันต้องเป็นของเดิมแหละนะครับเพราะของอื่นมันไม่มีแบตช์เนาะแล้วก็จะไปที่ stock entry นะครับแล้วก็ material receipt เฮ้ยทำไมเครื่องผมค้างวันนี้ค้างไหมอันนี้ยังอยู่เครื่องค้างอ๋อเว็บค้างไม่เป็นไรอ่ะรีเฟรชใหม่โอเค stock entry material receipt นะครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ผมลืมเอ๊ะผมเซต target warehouse store มั้งนะครับ store เนาะแล้วก็ item code เป็นขนมขนมหายอ๋อขนมอยู่นี่นะครับทีนี้บางคนอาจจะเห็นหน้านี้ขึ้นมานะครับมากวนใจนะครับหน้านี้เป็นหน้าที่มันจะให้คุณเลือกแบบว่าเฮ้ยตกลงแล้วอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมจะเอาเข้าแบตช์เดิมอ่ะหน้านี้เป็นหน้าที่คุณจะใช้ในการเลือกอย่างเช่นนะครับคุณบอกว่าเดี๋ยวของมันจะเข้าที่แบตช์นี้เพิ่มอีก20อันคุณก็ใส่ไปแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าเฮ้ยignore มันแบบปิดไม่ต้องไปยุ่งกับมันแปลว่าคุณกำลังสร้างแบตช์ใหม่แค่นั้นเองเพราะนั้นมันก็มีออปชันไงบางทีคุณอยากจะแอดเข้าไปในแบตช์เพราะนั้นเดี๋ยวผมแต่ถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยผมหายไปไม่ได้ทำอยากจะเอาหน้านั้นกลับมาใหม่ก็คือกดที่ปากกาตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะกดอันติ๊กแล้วก็กด add serial and batch number มันก็คือหน้าเดิมนั่นเองมันอาจจะคลิกเยอะหน่อยแต่ว่า point ก็คือว่าถ้าอยากได้หน้านั้นกลับมาคุณก็สามารถที่จะจัดไปได้ก็คือแอดเข้าแบตช์นี้เข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำได้ไม่เป็นไรแต่ว่าผมสร้างแบตช์ใหม่ผมก็จะอิกนอร์ไปทั้งหมดให้มันไปออโต้เจนแบตช์ใหม่ของผมเองได้นะครับลืมใส่ควอนติตี้20 50นะครับเอ้ย100โอเคแล้วก็ราคาก็เหมือนกันนะครับก็คุณก็ใส่ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นขาเข้าคุณสามารถเลือกราคาได้ราคาต้นทุนนะครับใส่เข้าไปนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะมันมีแล้วเพราะว่ามันมี serial and batch bundle number 2เกิดขึ้นนะครับคืออันนี้มันคือตัวที่มันใช้ keep track แต่ว่าในมุมมองของ user จริงๆแล้วเราสนใจ stock entry ถูกไหมครับเพราะว่าไอ้ตัว stock ledger ถูกป่ะเพราะว่าถ้าเราไปดู stock ledger มันคือ batch ที่เราต้องการมีหรือเปล่าตกลงนี่ครับมาแล้วตัวที่2นะครับเนาะหรือจริงๆถ้าเกิดคุณจะดูทั้งหมดคุณเคลียร์ไปเลยปั๊บนะครับแล้วก็เลือก batch ตัวที่เป็นตัวที่มาใหม่นะครับแล้วก็ดูได้เลยว่า history ของมันเนี่ยคืออะไรอันนี้คือขาเข้านะครับถ้ามันมาจากการซื้อมันจะมาจาก purchase receipt ครับมันก็จะเห็นเอกสารเป็น purchase receipt แล้วมันก็จะบอกว่าซื้อจากใคร
ก็ตอบโจทย์แล้วซื้อจากใครเดี๋ยวตอนขายก็เหมือนกันงั้นเอาให้มันเหมือนเอาให้มันถูกต้องตามหลักการการซื้อเลยดีกว่าคุณ purchase receipt มาเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูคือคุณไม่ต้องสร้าง invoice ก็ได้นะครับคุณ go straight ไป purchase receipt ก็ได้นะครับมันไม่ว่าอะไรนะฮะมันทำได้นะครับแค่คุณอย่างงพอนะครับนะคุณ purchase receipt ไปเลยก็ได้แล้วก็ซื้อผมจะซื้อมาเลยอีกทีนึงก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะเอาซื้อขนมมาอีกอันนึงอ่ะจริงๆนะเพื่อความเหมือนจริงผมต้องซื้อจากขนมนะครับ Snack Factory โอเคนะครับผมซื้อมา200นะครับซื้อมาที่ถุงละ15บาทนะครับผมก็สามารถที่จะ purchase receipt ตามปกติได้เลยนะครับมีปัญหาเลยเนาะ submit ได้เลยแต่ว่า behind the scene นะครับตอนนี้ผมก็เห็นแล้วว่ามันควรจะมี serial and batch number ตัวที่3นี่ตัวที่3เกิดขึ้นใช่ไหมครับหรือจริงๆดูตรงนี้ดูไม่รู้เรื่องหรอกนะครับดูยากไปที่ตัว stock ledger เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาเช็คหน่อยซิว่าตอนนี้ batch ของเราอ่ะเกิดอะไรขึ้นเราก็มี batch อยู่3อันละนะครับรู้ได้ด้วยว่า batch ที่3เนี่ยมันเกิดจากการเข้าที่มาจากเอกสารที่เป็น material ที่เป็นตัว purchase receipt นะมี voucher ให้ด้วยตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเข้าได้หลายทางนะครับเข้าทั้ง stock entry ก็ได้เข้าแบบ purchase receipt ที่มาจากการซื้อก็ได้มันจะได้รู้ว่าซื้อจากใครนะครับดูเหมือนฟังเหมือนเสร็จกันแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีปัญหาบอกผมได้นะครับไม่รู้ไปเร็วหรือเปล่านะรู้สึกเหมือนโฟลว์ของอินโฟเมชันเร็วกว่าคราวที่แล้วเลยไม่ค่อยมั่นใจอาจจะเป็นทีมนี้เก่งมากหรือพูดดีขึ้นอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ทันบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคซื้อแล้วขายครับเนาะสินค้าที่มีแบตถ้าแรกเอาออกก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องขายเนาะเราก็ไปที่ stock entry นะครับแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมครับ new stock entry แล้วก็เอาออกก็ issue นะครับอันนี้ก็เหมือนแบบพนักงานเอาของออกไปแต่ว่าเราต้องรู้ว่าใครเป็นคนเอาออกไปหรืออะไรประมาณนี้มีเอกสารมีหลักฐานชัดเจนว่า batch ไหนเอาออกไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็เราคงต้อง select source ให้ถูกต้องหน่อยนะครับอันนี้ว่าเราจะเอาอะไรออกจากไหนนะครับเอาขนมออกโอเคทีนี้เราสามารถเอาออกได้เดี๋ยวขั้นแรกผมเอาแบบง่ายสุดก็คือเอาออกสักชิ้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เอาออกเลยครับไม่มีปัญหามันไม่บ่นหรอกครับมันได้อยู่ครับจัดไปครับมันบ่นครับงั้นกลับมาใหม่ครับมันบ่นเพราะอะไรรู้ไหมครับมันบ่นเพราะมันบอกว่าเอ้ยคุณเอาอะไรออกเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะครับช่วยมานิดนึงนะครับมาตรงนี้ครับคือขาออกเนี่ยมันมีช้อยส์ไงมันคุณมีหลายแบตช์แล้วคุณเอาอะไรออกล่ะอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็นี่ครับกดตรงนี้แล้วเอานี่จำได้ไหมครับคันคุ้นนะครับทีนี้เวลาเอาออกเนี่ยมีเอาออกได้หลายหลักการครับเอาออกแบบ FIFO ก็ได้หรือเอาออกแบบ LIFO ก็ได้หรือ expiry date ก็ได้ถ้าเกิดของเรามันมี expiry date เนี่ยก็จะมีวิธีการเอาออกได้หลายแบบนะครับผมเอา FIFO ก่อนแล้วกันเนาะแปลว่าถ้าเกิดผมเอาออก1ชิ้นนะครับดูนี่เนาะเอาออก2ชิ้นผมเอาออกถูกที่เลยป่ะเนี่ยผมจำไม่ได้แล้ว warehouse ผมอะไรเนี่ย storage ว่าน่าจะ storage เนาะหรือ store ผมจำไม่ได้แล้ว store เนาะมันไม่มีไงมันก็เลยหาไม่เจอมั้งทำไมมีละใช่ผมไปอยู่ store ผิดที่นะครับถ้าเกิดผมเอาออก30ชิ้นเกิดอะไรขึ้นก็ยังเป็น3เอาผมออก60ชิ้นเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันเลือกแบตชิ้นสองให้ผมแล้วผมเอาออก100ชิ้นเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังเป็นอยู่เอา200ชิ้นเกิดอะไรขึ้นเลือกแบตที่3ให้ด้วยเห็นไหมฮะมันคือ FIFO ถูกไหมครับ
เจอหน้านี้กันไหมครับงงไหมไม่เจอเนาะเอาใหม่ว่ะเริ่มใหม่ดีกว่าครับขอเริ่มใหม่เอาใหม่นะครับครับเราเริ่มกันที่ stock entry ก่อนนะครับอย่างแรกเนาะเราไปที่ stock แล้วก็ stock entry ครับอันนี้ไม่เอาละเอาอันใหม่เลยครับเราก็เอาของออกนะครับก็เป็น issue นะครับแล้วก็เราก็จะเลือกว่าเอาออกจากไหนเมื่อกี้ผมจำได้ละ store ไม่ใช่ storage ครับแล้วก็เลือก item code ของเราให้ถูกต้องนะครับผมจะมาที่ตัวขนมนะครับยังไม่ต้องใส่ quantity ก็ได้ครับแต่เมื่อกี้เรารู้แล้วถ้าเรากดเฉยๆมันไม่ให้ไปหรอกมันบอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรออกนะครับเราก็เลยต้องเลือกให้มันหน่อยว่าในเนี้ยเราจะกดปุ่มนี้พอดีอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจดีไซน์นะผมก็รู้สึกว่ายากนะส่วนตัวเนาะแต่ผมชินละถึงจุดที่เจ็บจนชินนะครับว่าต้องกดอันนี้ออก1รอบแล้วค่อยกดปุ่มนี้อีกรอบนึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องทําให้ชีวิตยากขนาดนี้นะครับไปบอกผู้พัฒนาด่วนนะครับไอเดียก็คือว่ามันคือหน้านี้ครับบางทีมันก็ขึ้นมาเลยบางทีมันก็ไม่ขึ้นไม่รู้มันอะไรของมันเหมือนกันนะครับอันนี้งงๆบางทีมันก็ร้องมาเลยบางทีมันก็ไม่ร้องเห็นหน้านี้กันไหมครับใครไม่เห็นบอกผมหน่อยไม่ขึ้นนะนี่ขึ้นนี่ขึ้นอันนี้แปลว่าคุณอาจจะผิด warehouse มันได้กันเนาะโอเคถ้าได้ลองคุณก็ต้องเลือกจำนวนให้มันถูกต้องเนาะหรือว่าทีนี้ก็เมื่อกี้อย่างเหตุการณ์ผมก็เหมือนกันเนาะถ้าเกิดคุณไปเลือก warehouse ผิดมันก็ไม่รู้จะเลือกแบตช์อะไรให้คุณแค่นั้นเองเนาะก็ต้องเลือก warehouse ให้ถูกแล้วก็ใส่ quantity ให้ถูกต้องนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้เนาะผมถึงจะได้ออกมาหรือถ้าคุณอยากจะแมนนวลก็ได้นะครับก็ add row แล้วก็ select batch แมนนวลของคุณก็ได้ไม่ต้อง FIFO ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับหรือจริงๆแล้วเท่าที่ผมเคยลองมาอีกอันนึงก็คือมีการสแกนบาร์โค้ดด้วยปึ๊กๆๆก็ได้เหมือนกันนะมีหลายท่ามากๆนะครับอ่ะพอละแค่นี้แหละนะครับเอาออก2 batch นะครับปึ๊บเห็นไหมฮะแล้วเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะกด submit ได้เลยเรียบร้อยครับทีนี้พอ submit ไปแล้วปึ๊บนะครับเราก็สามารถกลับมาดูในส่วนของ stock ledger ทีนี้เราก็จะเริ่มสนุกตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเห็น history ที่มันมากขึ้นเนาะอย่างถ้าเกิดผมไปดูที่ batch 1ของผมเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วมันมีรายการออกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเข้า50ออก50ออกไปไหนเนี่ยอ๋อมันออกไปทุกเอกสารนี้นะครับเอกสารนี้คือ material issue เฉยๆเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นพนักงานเอาออกยังไม่ได้ไปส่งใครอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมไปส่งคนอื่นมันก็ต้องมีเอกสารที่ชื่อว่า delivery note ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาของออกได้จากการไปส่งลูกค้านะครับปกติเราคงต้องมี invoice ก่อนเนาะแต่เราสกิปไปที่ delivery note ได้เลยนะครับเหมือนกันครับหลักการเดียวกันเลยก็คือไปส่งลูกค้ามี customer ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกโค้ดนะครับก็คือขนม quantity เท่าไรก็ว่ากันแต่ว่าตอนที่จะเอาออกก็ต้องบอกมันหน่อยนิดนึงว่าเอา batch อะไรออกก็จะเป็นปุ่มเดิมนะครับที่ดูวุ่นวายแต่ว่ามันก็โอเคนะครับผมทำสักพักผมก็ชินนะครับแล้วก็เนี่ยครับออก1ชิ้นมาจาก batch 2เนาะเอาออกสัก60ชิ้นก็ได้นะครับมันก็จะรวมแบต3ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับกดซีเรียลเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับกด submit ได้เลยประมาณนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ track กลับมาที่ตัว stock ledger นะครับลบ anything นิดนึงนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้ถ้ามาดูที่แบต3ก็จะเห็นว่าโอเคแบต3นี่ยังเหลือนะครับอยู่เนาะแบต3ยังไม่หมดใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วก็รู้ได้ว่าไปส่งใครอะไรเงี้ยครับนะผมว่าท่านี้เห็นบ่อยนะครับส่วนใหญ่มักจะ track batch กันนะครับลองดูครับลองดูใครมีกดตรงไหนไม่เจอบอกผมหน่อยเหรอใช่ครับมันเปิดดูไม่ได้ no เปลี่ยนเลขไม่ได้รีเฟรชหนึ่งทีรีเฟซตรงนี้หนึ่งทีโอ้รีเฟซมันก็ไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวฟิลเตอร์มันคือฟิลเตอร์ครับโอเคได้นะเนี่ยอย่างคุณต่อดริงก็จะต้องทำแบบนี้แหละ
แบชนี่แหละครับนี่เลยแหละแต่ว่าผมเพิ่งไปเจอท่านี่ไงคุณสามารถวีทำให้แบชมันมีนำวันที่ได้แต่ว่าอย่างน้อยชื่อผลิตภัณฑ์คุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่อะเราก็ยังติดในชื่อผลิตภัณฑ์อยู่นั่นคือโจทย์ของเราเนาะวันนั้นครับโอเคไม่พอครับคลาสสิกคลาสสิกปกติคอนตี้มันจะเป็นศูนย์อยู่นะตอนนี้มันก็เลยยังไม่ใส่จำนวนเนาะใส่ตรงนี้ก็ได้หรือจริงๆเราไปใส่ตอนที่เลือกแบตช์ก็ได้ครับมันไม่ต่างแต่ว่าคุณต้องใส่คุณต้องบอกมันก่อนว่าคุณจะเอาแบตช์อะไรออกมันลงข้างล่างครับมันจะมีปุ่มเนี่ยนี่เอานี่ออกแล้วกดปุ่มนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็อัปเดตแบตช์นัมเบอร์แล้วเสร็จแล้วควอนติตี้มันควรจะอัปเดตให้คุณเลยครับลองดูสิเป็น60มั้ยเนี่ย60อัปเดตแล้ว90แล้วเห็นมั้ยเนี่ยถึงจะได้ครับมีมันอาจจะแบบงงนิดนึงมีความงงเพราะว่าระบบมันก็โหดอยู่วิธีทำพวกเนี้ยครับไม่ได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับผ่านมันไปเซตตรงเซตติ้งอะไรที่มันไม่มีว่าให้มันเลือกแบบไฟโฟออกอัตโนมัติใช่ไหมครับจริงๆอ่ะเมื่อเช้าผมลองอ่ะมันทำได้แต่เมื่อกี้ทำไมมันไม่ให้ก็ไม่รู้อ่ะคือเมื่อเช้าผมลองมันไปนะแต่ทำไมวันนี้เมื่อกี้มันไม่ไปอ่ะผมก็เลยไม่เป็นไรไม่ไปก็ไม่ไปปกติผมก็เลือกประจำเลยนะผมก็ไม่เคยให้มันไปเองอ่ะคุณต้องเอาเอกสารนี่ออกด้วยครับนี่มันเพราะว่ามันฟิลเตอร์เอกสารไงมันถึงจะเห็นนะเห็นไหมฟีเจอร์นี้เจ๋งมากเลยผมชอบมากเลยก็ดูเหมือนน่าจะไปต่อได้นะครับโอเคแบตช์เซตแรกต่อมาซีเรียลนะครับซีเรียลเนี่ยผมเท่าที่ผม1ปีที่ผ่านมาผมไม่เจอใครใช้ซีเรียลนัมเบอร์เลยแต่ว่าไม่ไรครับมันก็ทำเหมือนกันไม่ยากนะครับซีเรียลเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแบบอุปกรณ์เช่นคุณซื้อเมาส์อะไรเงี้ยเมาส์มันควรจะมีซีเรียลนัมเบอร์ต่อชิ้นนะมันไม่ควรจะเป็นแบตช์เนาะแต่ว่าเพราะนั้นลองดูอารมณ์ประมาณนี้นะครับลองแบบ imagine คุณขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยครับผลิตแล้วกันนะไม่ใช่ขายหรอกเพราะว่าถ้าซื้อมามันโอ้แต่จริงๆถ้าเกิดซื้อมาคุณจะแท็กซีเรียลก็ได้เหมือนกันนะจริงแล้วเนาะตกแล้วต้องพิมพ์เองโอเคก็ไม่รู้อะครับผมเป็นผู้ผลิตเมาส์ ไม่รู้ไอเทม06 05ผมจำไม่ได้แล้ว05มั้งนะครับเอาผมซื้อเมาส์แล้วกันนะโอเคเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างไม่มีประเด็นอะไรนะฮะอาจจะใส่ valuation rate ให้มันหน่อยก็ได้นะครับจะได้เมาส์800บาทจะได้แบบเอาของเข้าโดยที่ไม่ต้องคลิกเยอะนะใส่ไปสักหน่อยหนึ่งโอเคแต่นี้สิ่งที่เราอยากจะเล่นกับมันต่อก็คือว่าเราจะมาที่ serial and batch number นะครับทีนี้เอาทั้งหมดเลยเพ
คือจัดเต็มอะครับทั้งแบตก็มีซีเรียลก็แท็กก็คือเมาส์นี่มาจากแบตไหนก็รู้แล้วก็เป็นซีเรียลอันนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะ create batch number แต่อันนี้คุณก็ไม่ต้องมันๆปีๆอะไรแล้วก็ธรรมดาก็ได้ครับเช่นเมาส์จุดแล้วก็ปักๆๆก็ได้ก็คือถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแค่เมาส์แล้วก็เป็น number เฉยๆก็ได้นะครับไม่ประเด็นเนาะแต่ถ้าเกิดจะมีวันเดือนปีก็ YY day day DD MM เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัว serial คุณก็สามารถใส่ serial number ที่เป็นออโต้ก็ได้อันนี้ในฐานะที่คุณเป็นคนคิด serial number เองเนาะแต่ว่าสมมติถ้าเกิดคุณเป็นคนซื้อมาขายไปคุณก็ต้องเอา serial จากเมาส์คุณอะมา input เข้าไปมันก็มีท่าของมันนะครับเช่น CSV ก็ได้หรือจะพิมพ์แบบก๊อปแปะก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้คือสมมติว่าเรา name ของเราเองนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันต่างกันนิดนึงผมอาจจะบอกว่าเป็น B mouse ก็คือ batch mouse กับ S mouse ก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คุณนะครับจะได้ผมอยากจะรู้ความแตกต่างมันนิดนึงแค่นั้นเองโอเคเท่านี้แหละครับที่ต้องทำนะครับจบประมาณนี้โอเคเราเอาของเข้าได้เลยครับของเข้าเราก็ไปที่ stock entry นะครับโอเค entry type ของเราก็น่าจะเป็น material receipt นะครับแล้วก็ลงไปลงที่ store ต้องจำให้นะต้องจำว่าไปลงที่ไหนนะครับ storage storage นะครับ item code ก็คือเมาส์แล้วก็ quantity10อันนะครับผมทดลองเมื่อเช้ามันจะเด้งแต่วันนี้ไม่เด้งแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันถ้าไม่เด้งก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเด้งมีอะไรเด้งขึ้นมาคุณก็แค่ปิดไปไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันออโต้เจนนะครับกดเซฟแล้วก็ submit เลยครับมันควรจะไปนะครับถ้ามันเด้งปิดไปก่อนรอบแรกเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีว่าเราจะคัสตอมไมซ์อะไรบ้างตอนที่มันเด้งนะครับถามว่าทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า serial and batch bundle เกิดขึ้นขอเข้าไปดูนิดนึงแล้วกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันจะมีข้อมูลมากกว่าเดิมนะครับเห็นไหมฮะมันมีทั้ง serial และ batch ให้เลยครับแล้วไม่พอเนาะพอมันมี serial แล้วเนี่ยเรากำลังจะเริ่ม track สถานะต่อชิ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีมากกว่านี้นะครับไอ้มากกว่านี้เนี่ยคือหน้านี้ครับ serialnumber report จะบอกว่าผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่ที่สต็อกนะโทษทีขอไปดูสต็อกก่อนจะได้ชัวร์มันคือ serial number น่าจะเป็น status หรือ number 2 อันเนี้ยน่าจะเป็น status มั้งดูสิไม่ใช่น่าจะอ๋อที่ต้องโชว์ report ตรงนี้เนาะคือผมจะดูหน้าตรงเนี้ยว่าจริงๆจำได้ว่ามีหน้าที่ดูง่ายกว่านี้นะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับเพื่อความชัวร์ไม่ต้องกดเยอะอันนี้ก็ได้จริงๆแล้วไปดูที่ serial number เฉยๆก็เหมือนจะรู้ก็คือว่ามันมี status active นะครับเดี๋ยวพอเราเอาไอ้พวกเนี้ยไปส่งมันก็จะแท็กว่าไปส่งแล้วหรือมัน return กลับมาก็ return แล้วอะไรเงี้ยคือนึกถึงว่าเวลาเรามี serial เหตุผลก็คือว่าเราคงน่าจะต้องแท็กเรื่องของตัว customer service เนาะเขาคืนกลับมามันต้องแท็กไอ้พวกการซ่อมแซมพวกเนี้ยมันก็จะบอกสถานะได้ก็มีประวัติแยกชิ้นง่ายนะครับหรือถ้าเกิดเราไปที่ stock ledger มันก็คุณก็สามารถที่จะ track ได้นะว่าหมายถึงว่าเช็คแบบ per serial ได้ว่ามันมี history เกิดขึ้นยังไงบ้างเนาะจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีเอ๊ะไม่มีเหรอโอเคทำไม่ได้โอเคหน้านี้ไม่มี serial ใช่มันละเอียดเกินไปโทษทีนะครับไม่ใช่ก็คือคงต้องไปที่ตัว serialมันจะมี serial number report อีกอันนึงนะที่มันจะช่วยให้เราพวกฟิลเตอร์พวกนี้ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นดูที่ตัว item code ดูที่ warehouse ดูอะไรเงี้ยได้นะครับก็ดูที่ตัว report ก็ได้แต่ว่าไอเดียเหมือนกันก็คือดูสถานะของมันนะครับโอเคเอาเดี๋ยวลองเอาเข้าอีกแบบนึงให้ดูหน่อยละกันเนาะจะได้พอเห็นภาพว่ามันมีท่าให้คัสตอมไมซ์ได้ระดับนึงเหมือนกันอย่างเช่นถ้าผมไปที่ stock entry อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เปิดตัวreceipt ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลือกที่ target ไปที่ storage จำไม่ได้ store ใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้ว storage มาพี่ผมไป storage มั้งเมื่อกี้
แต่จริงไม่เป็นไรนะครับไม่ประเด็นได้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเอาซีเรียลออกเราคงไม่ออโต้ละมั้งเราคงต้องเลือกให้มันหน่อยว่าจะเอาตัวไหนออกอะไรเงี้ยครับคงต้องเลือกมันเนาะโอเคเพราะนั้นผมจะเอาเมาส์เข้าแต่ทีนี้ผมจะเอาเข้าแบบถ้าเกิดมันมีซีเรียลมาอยู่แล้วอะเราไม่ได้เป็นคนผลิตซีเรียลเองอะครับเราก็ต้องจัดการเหมือนเดิมใช่ไหมหน้าตาคุ้นๆแต่คราวนี้มันมีแบบว่าใส่เลยครับอยากได้อะไรจัดไปครับหรือถ้าเกิดเราจะ import CSV ก็ได้เหมือนกันถ้าเรามี CSV เราก็ import หรือเราจะพิมพ์เองก็ได้เหมือนกันหรือเราจะมี naming convention ใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็ใส่เป็น SN-01:10ก็จะเป็นมันก็จะมี naming convention อันใหม่เห็นทางด้านซ้ายไหมครับทางขวาไหมก็คือแบบคือมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอันที่เราคิดตอนเมื่อกี้นะครับไม่จำเป็นเลยนะคุณจะตั้งอะไรก็ได้ตอนนี้ก็ได้เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หรือจะพิมพ์เองก็ได้พิมพ์อันนี้อันใหม่อยู่คนเดียวก็ได้ครับคือซีเรียลมันก็เป็นแค่แบบ identifier อะไรแบบหนึ่งแค่นั้นเองจบวันนั้นอันนี้ก็คือเราคัสตอมไมซ์ของเราเองได้นะครับอาจจะทำให้มันดูดีหน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่น่าเกลียดมากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอาจจะแบบ SNA B C D ใส่เองมันไม่รู้อ่ะมันไม่พออะไรเงี้ยก็ใส่ไปแล้วก็แอดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่ม batch number ที่เป็นเซตเมื่อกี้ให้เราเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ submit แล้วก็เรียบร้อยครับเนี่ยครับแล้วกลับไปดูที่ batch and serial number ปุ๊บมันคือสิ่งที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้เลยครับเห็นไหมมี S N 1-10แล้วเพิ่ม customizeใหม่อันหนึ่งด้วยพร้อมกับ batch number รุ่นต่อมาที่ผมสามารถ track batch ได้อีกอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ overkill เลยนะเพราะว่าเท่าที่ผมมาส่วนใหญ่เขาผลิตโรงงานมันก็ไม่ต้องซีเรียลนะฮะก็แค่ batch ก็ถือว่าเพียงพอแต่ว่าแค่บอกเฉยว่าถ้าคุณมาเป็นของแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็ possible ที่จะทำหลักการเหล่านี้ได้นะครับโอเคของเข้าออกบ้างครับเอาออกก็ stock entry นะครับเข้าก็ออกครับ issue นะครับแล้วก็ issue ออกจาก storage แน่นอน storage นะครับเอาเมาส์ออกโอเคออกสักไม่รู้ฮะทีนี้เหมือนกันครับตอนออกเนี่ยมันคงต้องบอกมาหน่อยแล้วครับว่าออกอะไรครับเพราะว่ามันคงจริงๆมันน่าจะไฟโฟได้เลยเนาะเดี๋ยวขอเช็คหน่อยสิว่าถ้าออก4ชิ้นออก2ชิ้นกดจริงๆมันก็เลือกให้เลยแล้วครับมันก็ไฟโฟให้เราได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราต้องมาบอกมันเหมือนมันต้องแบบมาหน้านี้นิดนึงอ่ะคือถ้ากดเลยมันไม่รู้มั้งนะครับหรือว่าเมื่อกี้ผมเพราะว่าผมเลือก warehouse ผิดหรือเปล่ามันก็เลยไม่เลือกให้เลยผมว่าเป็นไปได้นะใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเลือก warehouse ไม่ถูกมันก็เลยไม่ทำให้เหมือนเมื่อเช้านะครับแต่เดี๋ยวก่อนผมเข้าใจว่าถ้าผมกดตอนนี้เลยเนี่ยมันน่าโดยที่ไม่มีอะไรเลยมันน่าจะได้ไม่มีอะไรนะครับเพียวๆนะครับกดเซฟไม่ได้ไม่ใช่ยังไม่ได้ใส่ quantity ใส่ไป2ชิ้นกดเซฟได้ไหมได้ครับโอเคเมื่อกี้ที่ไม่ได้เพราะว่าผมเลือก warehouse ผิดมันไม่มีของนะมันก็เลยไม่ออโต้ให้แต่จริงๆแล้วมันไฟโฟให้อยู่แล้วครับเพราะนั้นสิ่งที่ออกไปเมื่อกี้น่าจะเป็น batch แรก serial number รุ่นแรกนะครับลองดูก็ได้ผมจำได้รุ่นแรกมันจะขึ้นต้นด้วย bunderscore นะครับเพราะนั้นเราจะเอา b underscore ออกไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ s mouse อันนี้คือรุ่นที่ผมไม่ได้คัสตอมไมซ์อันนี้คือรุ่นออโต้เจนแต่ถ้าผมออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมาถึงซีเรียลที่เป็นออโต้เจนได้เองนะครับอันนี้คือ fifo นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะออกเองก็พิมพ์ได้เลยไม่มีใครว่าอะไรนะครับโอเคแล้วก็ถ้าคราวนี้ถ้าจะไปดู serial number นะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ status มันจะเริ่มเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวแรกมันควรจะเป็น deliver เห็นไหมครับผมมี status deliver แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้ามัน return กลับมามันก็จะเขียนว่า return กลับมาอีกเพราะนั้นเราก็สามารถ track item per serial ได้เลยนะครับอันนี้คือแต่ค่อนข้าง overkill แหละนะครับสำหรับหลายธุรกิจเข้าใจว่ามี history นะผมว่าน่าจะมี history per serial number นะผมขอหานิดนึง
เพราะผมจำคุ้นๆว่ามันมี history things เกิดขึ้นใน serial อ่ะผมจำไม่ได้แล้วขอเช็คนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะมีอีกวิวนึงนะที่บอกว่าตกลงแล้วแต่ละอันเกิดอะไรขึ้นเนาะผมว่าน่าจะไม่น่าจะไม่มีใครคิดว่าต้องทำคิดว่าไม่ใช่นึกไม่ออกหรือว่าถ้ากดเข้าไปดูจะเห็นไหมledger นี่ไงใช่นี่ด้วยมันมีสิ่งที่เรียกว่า ledger แต่ว่ามันคือ serial number ledger ไม่ใช่ stock ledger มันเป็น ledger per serial แล้วก็ track history ว่าอันเนี้ยเกิดเมื่อไหร่ไปส่งเมื่อไหร่คืนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรายชิ้นนะเขาเรียกว่า serial number ledger จำละจำได้ละใช่ครับเพราะนั้นผมคือผมมองว่าอย่างซอฟต์แวร์ระดับเนี้ยมันแฮนเดิลได้ดีเพราะว่าเบื้องหลังสต็อกมันอะมันแข็งแกร่งเท่านั้นเองนะครับถ้าเบื้องหลังสต็อกไม่แข็งแกร่งทำฟีเจอร์พวกนี้จะค่อนข้างยากมันจะ expand ยากนะครับก็ให้มันหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความ complicated เนาะมันเยอะอะนะครับนะซึ่งเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ๆในค่าย ERP ก็อาจจะเยอะกว่านี้ได้อะไรเงี้ยครับคือผมหาไม่เจอแล้วอะไรอยู่ไหน serial number ledger ครับไม่อ๋อ batch batch ledger ไม่มีครับเพราะว่าอยู่ใน stock ledger เราเลือก batch ได้เลยแต่มีแต่ serial number ledger อย่างเดียวโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมี use case เยอะมากนะครับสำหรับบางที่แต่อีกอันนึงที่ผมเจอได้ใช้ได้เยอะนะครับก็คือเขาเรียกว่าการเปลี่ยน material ที่อยู่ในคลังนะครับคล้ายๆกับการผลิตแต่ว่าเป็นการผลิตแบบย่อมๆนะครับไอเดียของมันก็คือว่าสมมติว่าผมมีของเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าผมใช้ตัวอย่างอะไรบ้างเอางี้มิกกี้ผมบอกว่าผมมีกระดาษอยู่ในสต็อกเดี๋ยวขอเช็คซิว่าผมมีกระดาษเท่าไหร่นะครับสต็อกซัมมารีก็ได้ทีนี้ตอนนี้นะครับผมมีกระดาษอยู่1,500 แผ่นผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้มันกลายเป็นซองจดหมายแต่ว่ามันคือการผลิตอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าปกติเนี่ยในเนี้ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูหลังกินข้าวมันมีโมดูล manufacturing นะครับละเอียดยิบเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ได้อยากไปยุ่งกับ manufacturing ขนาดนั้นนะเราแค่บอกว่าเนี่ยเราให้พนักงานเอา 1,500 ไปทำเป็นซองจดหมายให้หน่อยฮะทำได้นะครับเราใช้ stock entry เหมือนกันครับลองดูนะครับทีนี้ก่อนจะไปผมขอโชว์นิดด้วยว่าตอนนี้กระดาษผมมีราคาเท่าไหร่ใช่ป่ะผมอยากรู้ว่าบาลานซ์สต็อกบาลานซ์ด้วยผมจะจดไว้ก่อนนะครับGenerate Report นะครับตอนนี้กระดาษของผมนะครับมีมูลค่าอยู่20ตังค์ครับ Valuation Rate คือทำอะไรไม่รู้มามีเก็ตเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะต้นทุนกระดาษผมตอนนี้20ตังค์นะแล้วเดี๋ยวดูตอนที่ผมทำซองจดหมายว่ามันจะเป็นต้นทุนมันจะเหลือมันจะเป็นต้นทุนเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้ผมจะมาที่ตัว stock entry นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะแปลงร่างกระดาษให้กลายเป็น envelope แต่ลืมไปคุณก็ต้องไปสร้าง envelope ด้วยครับกลับไปที่ item ใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคไปสร้าง item ที่ชื่อว่าซองจดหมายครับซองจดหมายนับเป็นชิ้นได้เลยนะครับผมไม่ต้องมีแบตช์แล้วนะครับอันนี้ช่างมันเนาะแต่มีก็ได้นะครับมีไม่มีไม่ผิดนะครับได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ง่ายๆไม่ต้องมีก็ได้นะครับโอเคสร้างซองจดหมายมา1อันนะครับแพ้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ stock entry เหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองหน่อยก็ได้ครับอ
คทีนี้ท่าของเราภาษาเขาเรียกว่า repack ครับนี่ตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราแค่ receive issue อันที่3ที่เรา transfer ที่อันที่4ที่เราจะใช้ repack repack ก็เหมือนเอามาแพ็คใหม่แต่จริงๆเราไม่แพ็คใหม่เราเปลี่ยนสินค้าไปเลยนะครับก็ทีนี้พอจะรีแพ็คก็ต้องบอกมันว่าเอาอะไรไปรีแพ็คนะครับเอาที่ขอเช็คหน่อยเพราะผมสับสนระหว่างสตอร์กับสตอรี่นี่ครับตั้งชื่อแวร์เฮาส์ไม่ดีเนี่ยชีวิตยากใช่ไหมฮะสับสนอะไรอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับนิดนึงก็เช็คได้ครับคงต้องไปเช็คสต็อกหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมมีกระดาษอยู่ในสตอร์ครับโอเคสตอร์ไม่ใช่สตอเรจโอ้ยสตอร์โอเคสตอร์เนี่ยผมบอกว่าผมจะเอากระดาษออกมาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมเอาง่ายๆเอาสัก750เอาครึ่งหนึ่งมาทำเป็น envelope นะครับแล้วก็สังเกตว่ามันก็ดึงราคามาเลยเนาะ20ตังค์จริงๆเมื่อกี้ไม่ต้องดูก็ได้มันดึงมาให้เลยนะครับต่อมาผมจะบอกว่ามันจะไปที่ไหนไปที่เดิมครับสตอร์เหมือนเดิมใช่ไหมผมเหมือนแบบพนักงานเอากระดาษออกมาเบิกออกมาพับเป็นซองจดหมายแล้วคืนกลับไปให้ที่ตัวสตอร์เดิมนะครับwarehouse อันเดิมไอเทมโค้ดของผมจะเป็นซองจดหมายแล้วครับ006ครับทีนี้ผมมีช้อยซอนี้แล้วว่าสมมติพนักงานเนี่ยทำเสียไงคืนมาแค่700ซองถามว่าต้นทุนมันคืนเท่าไหร่อันนี้มันก็รู้ด้วยนะใช่ไหมเพราะปกติแล้วเวลาคุณทำพวกนี้มันต้องมีloss อยู่แล้วครับมันเป็นไม่ได้แล้วครับที่มันจะกลับมาครบอ่ะนะครับเนาะแล้วเผลอๆอยากจะบอกพอว่าคุณจ่ายค่าพนักงานตอนนี้เลยยังได้บอกว่าเฮ้ยผมจ้างคุณ200บวกเข้าไปในราคาไอเทมด้วยทำได้นะครับแต่ยังไม่ต้องทำนะเพื่อความเคลียร์เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคกดเลยครับเซฟแล้วก็ submit แต่ทีนี้มันจะต้องคือหมายถึงว่าไอ้ source กับไอซอสมันต้องมีของคือตรงเนี้ยดูดีๆว่าแล้วให้มันไปถูกที่ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณหาไม่เจอมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเนาะทีนี้มาดูต่อครับว่าถ้าเกิดผมมาที่ตัวสต็อกบาลานซ์ของผมแล้วเนี่ยถามว่าตอนนี้ผมมีซองจดหมายอยู่จริงไม่เอ่ยมีอยู่700ซองใช่ไหมเออใช่เมื่อกี้บอกว่ามา700ซองใช่ไหมครับลองดูราคามันสิครับราคาของมันคือ21ตังค์เพราะว่ามันแพงขึ้นไงก็เพราะว่าคุณมีลอสในระบบไงครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นท่าหนึ่งอ่ะครับเพราะว่าเออของพี่มันเป็นแบ็กกราวนด์ตลอดเลยเนาะลองกดตรงนี้ไหมฮะคือแบ็กกราวนด์เนี่ยมันแปลว่าต้องรอครับแต่ผมก็ไม่รู้ทำไมของพี่มันให้รอนานจังเนาะแรกดูได้เนาะคือพอดีเข้าใจว่าไอแอปตรงเนี้ยมันแชร์รีซอร์สกันนะครับพอดีผมคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเหตุผลที่บางคนต้องรอนานนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าคิวนะครับจ็อบคิวอยู่นี่ครับจริงๆเราเช็คดูก็ได้ครับจ็อบคิวไม่มีวะเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บนึงนะขอดีบักนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันอยู่ที่บิลมั้งบิลแล้วก็แบ็คกราวด์จ็อบพี่มีคำว่าแบ็คพี่มีตัวนี้ไหม RQ job มีไหม RQ job เออเนี่ยคือของผมอ่ะมันฟินิชเร็วมากเลยครับเพราะว่าผมอ่ะเป็นเครื่องรันอยู่บนเครื่องผมไงของพี่แบบฟินิชหมดเลยเหรออ้าวฟินิชหมดเลยแล้วมันจะมีประเด็นอะไรเนี่ยเนาะแปลกว่ะอันนี้ไม่ค่อยไม่ expect นะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าผมดูผิดอ่านอ๋อนี่โทษต้องเป็นสเกดูล job แน่เลยตรงนี้แน่เลยใช่ไหมสเกดูไหมมีไหมสเกดูจ็อบล็อกเป็นไงพี่คอมพลีทไหมครับหรือว่าคอมพลีทคือผมไม่ใช่คือไอ้เรื่องเนี้ยผมจะไม่เริ่มทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าผมไม่ใช่คนดูเซิร์ฟเวอร์มันเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันเซตลิมิตมันเซตเลยมุ่งลิมิตอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าประเด็นก็คือถ้ารันบนเซิร์ฟเวอร์เราเองไม่น่ามีประเด็นเพราะผมก็รันบนเซิร์ฟเวอร์ตัวเองก็ไม่เคยมีประเด็นก็ดูได้ตลอดนะครับก็คือถ้าดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็แต่ว่าเชื่อผมเถอะว่าวิธีการคิดของมันนะครับก็คือว่าการรีแพ็คไม่ควรที่จะทำให้มูลค่าของคลังเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่า
คุณมี750คูณ 0.2 มันจะต้องเท่ากับ700คูณ 0.21 อันนี้คือวิธีของมันทีนี้มีอีกท่านึงครับถ้าเกิดไบโปรดักต์ทำยังไงมันมีนะเวลาคุณเอาไปผลิตแล้วมันได้อีกอย่างนึงออกมาแต่อีกอย่างนึงอ่ะมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไงมันไม่ได้เป็นเอาไปทิ้งเลยวิธีทำก็ไป create by product ขึ้นมาเป็นไอเทมใหม่แล้วคุณก็ใส่อันที่3ว่ามี by product เกิดขึ้นแล้วมันก็มีมูลแล้วมันก็จะถัวเฉลี่ยมูลค่ากันเองได้เลยก็แล้วก็คุณก็เอา by product ไปผลิตต่อไงมันก็เป็น1ในสิ่งที่อยู่ในสต็อกคุณต่อโหก็ handle by product ต่อได้ด้วยท่านี้ด้วยนะครับก็แบบว่า track เอาแบบทุกเม็ดอะนะครับเอาแบบไม่ให้เสียเลยอะหมายถึงว่าไม่ให้พลาดจากการ track เลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นท่าที่ลองพิจารณาดูนะฮะถ้าเกิดท่านผลิตหรือมีการไปแปรรูปอะไรบางอย่างโดยที่ยังไม่อยากลงโมดูล manufacturing ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นท่าที่ดีมากๆหรือจะรีแพ็คธรรมดาก็ได้นะครับเช่น1กล่องรีแพ็คให้กลายเป็น50อย่างก็ได้นะครับหมายถึงว่าบางคนอาจจะมีท่าแบบว่าคุณซื้อมากระดาษ1กล่องก็เป็นไอเทมกระดาษกล่องกับกระดาษริมแยกกันแล้วก็รีแพ็คจากกล่องเป็นริมก็ได้ถ้าเกิดคำว่ารีแพ็คแปลว่าเปิดกล่องแล้วเอาออกมาก็เป็นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นอีกท่านึงเท่าที่เท่าแต่ว่าไม่เคยทำแบบนั้นเหมือนกันดูมันยากไปนะครับแปรรูปใช่อันนี้เหมือน manufacturing แบบย่อมๆอืมครับโอเคอ่ะขออีกอันเดียวก่อนไปกินข้าวนะครับเพราะว่ามีอีกเคสหนึ่งที่เจอครับก็คือร้านขายของแบบผลิตหน้าร้านอย่างเช่นสลัดโจทย์ก็คือว่าที่ร้านน่ะมีสลัดมาเป็นผักนะครับเต็มไปหมดเลยผักจานอะไรเนี่ยน้ำลงสลัดนะครับเพราะนั้นแล้วเสร็จแล้วบอกว่าพอลูกค้ามาซื้อคือซื้อเป็นจานใช่ไหมมันก็ทีนี้ตอนแรกเราก็คิดกันว่าโอเคเราจะมีไอเทมที่ชื่อจานชื่อแบบสลัดอ่ะก็คือเป็นไอเทมเหมือนเมนูอ่ะนะครับแต่มันก็จะเกิดประเด็นที่ว่าแล้วถ้าเกิดพนักงานขายเนี่ยมันต้องมานั่งทำโปรเซสนี้เหรอเช่นเปลี่ยนผักให้กลายเป็นจานแล้วค่อยเอาจานไปขายเหรอนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาอยากจะแทร็กว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตกลงแล้วไม่เหลือผักเท่าไหร่หรือผลไม้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยมันไม่เวิร์กไงเพราะว่ามัน too much work อ่ะคือการที่ต้องมานั่งรีแพ็คอะไรเงี้ยทุกครั้งเลยรีแพ็คจากผักจากอะไรแม่งให้กลายเป็นสลัดเป็นจานแล้วเอาจานไปขายเนี่ยเทคนิคลี่มันทำได้นะครับแต่ practically ไม่เวิร์กเลยนะครับมีอีกท่านึงครับเขาเรียกว่า product bundle อ่ะลองดูครับสุดท้ายจริงแล้วนะครับก่อนไปกินข้าวสัญญาครับเพราะว่าขนาดผมยังเหนื่อยเลยคนฟังน่าจะแบบสุดๆอ่ะนะครับโอเคทีนี้ผมเอางี้ถ้าผมดูไอเทมผมอ่ะผมคงไม่ต้องมาเอาแบบเอาง่ายๆเนาะก็คือผมอาจจะบอกว่าผมจะขายเมาส์อ่ะเมื่อกี้แต่ว่าเมาส์ผมอ่ะมีซองจดหมายพ่วงเข้ามาด้วยคืออยากจะขาย2อย่างพร้อมกันใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้อยากจะสร้างของใหม่ที่ชื่อเมาส์บวกกระดาษแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทำแบบนั้นคุณก็ต้องไปเอาเมาส์กับซองจดหมายแล้วรีแพคให้กลายเป็นไอเทมใหม่ที่ชื่อเมาส์ที่ห่อกระดาษแล้วซึ่งมันก็จะโอเวอร์ไปไงจริงๆแล้วมัน2อย่างนี้มันควรจะแบบก็ตัดสต็อกไปสิตอนขายอ่ะมันจะยากยังไงก็เลยมีโซลูชันที่ชื่อว่า product bundle นะครับอ่ะวิธีการสร้างก็คือว่า1 นะครับจริงๆเราจะบอกว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า product ที่ชื่อว่าเมาส์นั่นแหละครับแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าผมจะบอกว่าอันเนี้ยมันคือเมาส์ gift packเหมือนว่าเราตั้งชื่อว่าอันนี้มันเหมือน gift pack อย่างนึงของ product นี้เนาะซึ่งตรงเนี้ยนะครับจริงๆผมขอไอเทมใหม่เนาะไอเทม007แต่ไอเทมเนมเนี่ยชื่อว่าเมาส์กิฟต์แพ็คอย่างนี้กรุ๊ปของมันก็คงจะเป็นโปรดักต์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นเดียวที่ต้องทำก็คือเราจะไม่เมนเทนสต็อกเพราะฉะนั้นให้คิดว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นแค่เชลมันเฉยเราไม่ได้ไปแทร็กมันนะครับว่าไม่แคร์ว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับแค่มีให้มันรู้ว่าอ๋อเนี่ยนี่คือ representation ของ bundle ของเรานะครับแล้วก็กดเซฟไปครับอันที่2ก็คือเราจะไปสิ่งที่เรียกว่า product bundle เข้าใจว่าอยู่ที่สต็อกนะครับนิดหนึ่งนะอยู่ที่สต็อกไม่มีอ๋ออยู่ข้างล่างไม่ใช่ไม่มีอยู่ไหนไม่รู้นะครับโอเค
ไม่รู้อยู่ไหนก็พิมพ์ครับ product bundle list ไม่รู้อยู่ไหนครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่จะได้จะละอยู่ที่ข้างล่าง product bundle นะครับอยู่นี่ครับแล้วเราก็จะ add product bundle เข้าไปนะแล้วเราจะบอกว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเลือกเฉพาะไอเทมที่ไม่มีสต็อกนะครับคือไอถ้าไปไอเทมที่เป็นสต็อกไอเทมมันไม่เลือกให้เพราะนั้นมันก็จะมีแค่อย่างเดียวในกรณีผมเนาะก็คือเป็น gift pack ใช่ไหมครับใน gift pack นี้เนี่ยประกอบไปด้วยเมาส์กับประกอบไปด้วยกระดาษไอ้ซองจดหมายนี่เป็นไงครับเมาส์1ชิ้นอาจจะแบบ2ซองแล้วแต่ whatever เห็นมั้ยฮะประมาณนี้นี่คือเพราะนั้นผมสร้างตัวแทนของบันเดิลของผมนะซึ่งตรงนี้มันมีประโยชน์ในเชิงที่ว่าแม้กระทั่งคุณขายของเช่นมือถือมันก็มาพร้อมกับที่ชาร์จสายชาร์จเฮดโฟนอะไรเงี้ยครับคุณก็สร้างกล่องหนึ่งกล่องขึ้นมาแล้วก็บันเดิลพวกนี้เข้าไปนะครับโอเคแล้วก็กดเซฟได้เลยครับนะเพราะนั้นเวลาเราจะขายเราไม่ได้ขายเมาส์ไม่ได้ขายซองจดหมายเราขายเมาส์กิฟต์แพ็คของเราเนาะก็เอาแบบลองเซลล์อินไวซ์ก็ได้ครับขายของนะใส่ของไปเซลล์อินไวซ์นะครับแล้วก็customer โอเคทีนี้ตรงไอเทมของเรานะครับเราก็จะเลือกเมาส์กิฟต์แพ็คของเราอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ครับแล้วก็ขาย1อันนะครับแล้วก็ต้องเลือกก็ต้องบอกว่ามันขายเท่าไหร่เนาะเพราะนี่มันราคาขายใช่ไหมครับเมาส์ผม800กว่าบาทแล้วก็ซองจดหมายถูกมากเอาสัก1,000ก็ได้โอเคนะครับโอเคแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็กด submit ได้เลยครับโอเคเพราะนั้นตอนนี้เราขาย mouse gift pack ไปแต่ว่าระบบมันรู้นะว่า behind the scene นะครับเรากำลังขายอะไรอยู่นะครับไม่ใช่หน้านี้แต่เดี๋ยวเป็นตอนส่งนะอันนี้คือราคาขายเฉยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เราจะไปส่งเขาจริงๆอะครับก็คือเราจะ create ตัว delivery ถูกไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ฮะเวลาเรา create delivery ปุ๊บนะครับแน่นอนเราจะไปส่ง mouse gift pack นี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมกดเข้าใจว่า source warehouse น่าจะมีมั้งน่าอยู่ใน source ถ้าไม่มีเดี๋ยวมันด่าครับว่าคุณไม่มีของนะครับลองดูนะคืออันเนี้ยต้อง make sure แล้วนะว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันอยู่ใน warehouse ที่ถูกต้องนะไม่งั้นอาจจะไม่ไปอ๋อเหมือนเดิมเลยมันต้องการ serial number เหรอทำไมต้องการเนี่ยโอเคลองดูมันอยู่คนละอันหือใช่เนี่ยครับโทษทีคือผมเร็วไปนิดหนึ่งก็คือข้างบนเราจะส่งใช่ไหมครับแต่ว่าไอสิ่งที่เราทิ้งที่มันรู้จริงๆมันอยู่ข้างล่างครับเห็นตัวแพ็คกิ้งลิสต์ใช่ไหมครับว่ามันมาจาก2อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปบอกมานิดนึงว่าผมเข้าใจว่าเมื่อกี้สตอเรจผมผิดนะครับผมคงต้องไปบอกมาแล้วแหละว่ามันใช่เอาออกจากที่ไหนน่าจะเป็นสตอเรจนะครับคิดว่าผมเนี่ยสร้างไม่ดีทำให้ชีวิตยากนิดนึงลองเทสดู submit ดูสิเนี่ยได้ละเห็นไหมเมื่อกี้เลือก warehouse ผิดปกติมันควรจะเลือกให้เลยว่าเราจะเอา serial ไหนออกอัตโนมัติถ้ามันถูก warehouse นะครับเนี่ยครับแต่ว่าประเด็นก็คือไม่ใช่ประเด็นหรอกครับฟีเจอร์ของมันก็คือเราขายของนี้ก็จริงแต่ว่า behind the scene นะฮะมันไปตัดสต็อกเมาส์กับซองจดหมายให้แล้วนะครับเนี่ยเพราะนั้นอันเนี้ยก็คืออีกท่านึงที่ดีมากๆสำหรับรีเทลที่อยากจะ track สต็อกตัวเองแบบตอนขายอะนะปกติถ้าเกิดคุณใช้พวกแบบ POS ใช้วงในใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัดเฉพาะที่เป็นแบบกี่จานหรือว่ากี่เซตแต่ว่าถ้าเป็นระบบพวกนี้คือคุณสามารถจะให้มันไปตัดสต็อกหลังบ้านไปเลยนะครับเพราะนั้นมันก็คือพูดง่ายคือตัดตรงนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ยากมั้ยใช้ยากครับเพราะว่า1เวลาพนักงานหั่นผักหั่นไม่เท่ากันถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าสต็อกนี้จะตัดเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือมีความเยอะหรือบางทีมายากกว่านั้นอลาคาร์ทครับค
ือไม่ได้มีไอเทมเดียวครับแต่ละไอเทมสั่งได้ว่าจะเอาอะไรบ้างก็สรุปแล้วก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันยากเกินนะครับก็คือวิธีใช้วิธีหนึ่งก็คือ stock reconciliation ง่ายกว่าครับเป็นท็อปิกเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนบอกว่าจะให้เลิกขออันสุดท้ายก่อนเลิกเพราะว่าคืออย่างนี้ครับเวลาเรามีสต็อกเนาะมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะตรงนะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องมีโปรเซสที่ทำการรีคอนซัลมันนะครับก็สต็อกรีคอนซิลิเอชันใช้ไม่ยากครับใช้ง่ายๆนะครับเพราะนั้นลองดูสุดท้ายจริงๆครับสัญญาเราให้ไปทานข้าวนะครับก็คือว่ามาที่สต็อกแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่านี่ครับสต็อกรีคอนซิลิเอชันเป็นโปรเซสที่เพนฟูลแต่ต้องทำในทุกๆสถานประกอบการถ้าอยากจะคีปสต็อกให้มันโอเคนะครับจริงๆแล้วโปรเซสเนี้ยเหมือนกับโปรเซสที่คุณทำเมื่อวานเกี่ยวกับการปิดบัญชีเลยครับเหมือนกันเลยก็คือทำไงก็ได้ให้มันเป็นศูนย์หรือว่าให้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่อันนี้คือคุณคอนโทรลได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าในนี้นะครับผมอยากจะทำอะไรเพอร์เพสนะครับผมอยากจะรีคอนซิลิเอชันรีคอนซัลนะครับแล้วก็ผมอยากจะรีคอนซัลไอเทมอะไรเห็นไหมฮะเช่นเมื่อกี้ผมจำไม่ได้แล้วผมบอกว่ากระดาษผมเนี่ยนะมันอยู่ในสตอร์เนาะแล้วผมไม่รู้อะวันเนี้ยไปนับอะแล้วมันเหลือไม่ได้เหลือเท่าที่มีอะมันเหลืออยู่200ชิ้นอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถจะบอกมันได้ว่าช่วยกรุณาทำให้มันเหลือ200ชิ้นให้หน่อยแค่นี้เองจบอ๋อต้องบอกมันด้วยครับว่าต้นทุนเท่าไหร่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันคือถ้าไม่บอกต้นทุนมันจะไม่สามารถไปปรับบัญชีได้ว่าตกลงแล้วสต็อกคุณมีมูลค่าเพราะนั้นอันนี้ถ้าจะบอกมันต้องบอกมันด้วยครับว่าคุณคิดว่าตอนนี้กระดาษคุณน่ะมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะรีคอนซัลต้องบอกมันทั้งปริมาณและราคานะครับต้นทุนด้วยสมมติบอกว่าผมคิดว่าตอนนี้สต็อกผมอ่ะกระดาษผมราคา 0.2 บาทนะครับแล้วผมก็กดเซฟไปครับแค่นี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปฟอร์สระบบครับจะมีการแทร็กเขาเรียกว่าไปแอดเงินเข้าไปใน expense เกิดไอเดบิตเครดิตให้มันถูกต้องให้มันพูดง่ายก็คืออะไรก็ตามที่มันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรอ่ะมันจะไปเข้าไปใน expense ให้หมดเลยมันคือเหมือนภาษาเรียก write off ปุ๊บออกไปตัดบัญชีออกไปเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบนะก็คือเป็นเหมือนเป็น loss ของคุณอ่ะถ้าเกิดคุณทำแล้วมันหรือว่าถ้าเกิดคุณทำแล้วมันกำได้กำไรเดี๋ยวมันก็กลายเป็น profit นะครับมันจะกลายเป็น expense ที่ติดลบเพราะนั้น process นี้จะทำให้เกิด profit หรือเกิด loss ขึ้นมาในระบบนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูไอ้ตัว stock balance ของเราตอนนี้ผมเข้าใจว่า valuation ผมต้องเหลือกระดาษ200ชิ้นใน storage นะครับดูยากนะครับแล้วเราควรจะทำให้มันกระดาษนี่ generate อีกรอบหนึ่งครับนี่ครับกระดาษของผมใน storage เหลือไม่ใช่ทางซ้ายเหลือปากกาไหนวะอยู่ไหนเฮ้ยมีปากกาไม่ใช่กระดาษโอเคปากกระดาษแล้วก็ต้อง generate report อีกรอบนึงกระดาษผมเหลือ200ครับนี่ใน store ด้วยนะครับแต่ว่าพอดีผมมีอีกที่นึงนะครับก็เป็น process นี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณทำอันนี้หลักการเดียวกันนะครับแปลว่าคุณจะไม่สามารถทำการเคลื่อนไหวอะไรกับเกี่ยวกับอีกระดาษนี้ได้ก่อนวันที่คุณทำวันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไปกวนไงมันเหมือนกันหลักการปิดบัญชีเลยครับถ้าปิดแล้วห้ามแอดอะไรก่อนนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณรีคอนซัลไปแล้วคุณจะไม่สามารถแบบสต็อกเอนทรีเข้าไปวันนี้ได้มันก็จะกันเลยว่าถ้าจะเอนทรีต้องเอนทรีหลังวันนี้ถึงจะยอมนะครับก็ระบบคล้ายๆกันเนาะมันเหมือนระบบเดินสมุดบัญชีอะครับแต่ว่ามันแยกกันแต่ว่ามันก็โคกันด้วยนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าทำความเข้าใจนะครับคือตอนแรกงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ประมาณแบบนานมากว่าแบบตัวมันทำงานไงวะนะครับครับโอเคครับเจอกันสักบ่ายโมงอะไรก็ได้ครับดูหน้าแล้วรู้สึกว่าใช้พลังสมองเยอะใช่ไหมครับน่าจะเหนื่อยอยู่หรือว่าซ้อมอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยินดีอยู่เทรนด้วยอยู่แล้วนะครับ